เมนูใต้บ้านบ้านร่อยร่อยมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำเมนูแกงกะทินางวัวไส้มะระนางวัวก็คือเนื้อส้มนั่นเองเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างนึงโดยการหมักเนื้อสัตว์ด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลสามารถเก็บเนื้อไว้ทานได้นานเลยค่ะหั่นนางวัวเสร็จแล้วก็มาหั่นมะระไม่ได้ทำเมนูแกงกะทิไส้มะระนานแล้วค่ะวันนี้อยากกินมากๆวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยใส่เครื่องแกงเผ็ดลงไปจากนั้นตามด้วยเคยแล้วก็กะทิคนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็ปิดฝารอนำแกงเดือดค่ะพอนำแกงเดือดแอนก็จะใส่นางวัวลงไปเลยแอนจะใส่ส่วนเนื้อลงไปก่อนค่ะเคี่ยวให้เนื้อขนุ่มก่อนตุ้นเนื้อจนเนื้อนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยส่วนนั่งลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมะระลงไปได้เลยแกงมะระแบบนี้นะคะเคล็ดลับในการลดความข้มก็คือเอามะระไปคลาวเกลือประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าก่อนเอามาแกงจะช่วยลดความข้มของมะระได้ค่ะวันตัวแอนชอบความข้มของมะระก็จะเอามาแกงเลยได้รสตามชอบมันก็จะปิดท้ายด้วยหัวกะทิอีกครั้งแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะแกงกะทินางวัวไส้มะระวันนี้น่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปตักข้าวซวยร้อนๆ ราดแกงของเรากันดีกว่ากลิ่นแกงวันนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้กินแบบจานใหญ่ๆเอาให้หายยากเลยค่ะเพื่อนๆแกล้มกับปลาเข็มทอดบอกเลยว่าอร่อยจังหู้มาค่ะมาค่ะ